าจะมีเรื่องความลังเลเรื่องการงานนะคะอาจจะมีงานเข้ามาแต่ผู้ที่เกิดวันเสาร์อาจจะคิดลังเลเอ๊ะฉันจะรับดีไหมฉันจะนู่นนี่นั่นดีหรือเปล่านะคะอาจจะมีในเรื่องของการลังเลนะคะในเรื่องของการงานเล็กน้อยนะคะแต่ก็สามารถนะคะที่จะทำงานนะคะให้รู้ล่วงไปได้เรื่องการเงินและชีวิตของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั้นไม่ค่อยมีอะไรค่ะการเงินก็มีรายจ่ายเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่จ่ายไปเพราะความพึงพอใจจ่ายนะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จำเป็นต้องจ่ายในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นนะคะก็มีช่วงเวลาที่ดีแต่ต้องระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์การพูดจากันก็อยากให้พูดจากันนะคะด้วยนะคะความรักนะคะด้วยความเอื้ออาทรต่อกันดีที่สุดสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ